พาไปดูอีกจุดหนึ่งของจังหวัดยโสธรเนี่ยนะคะที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเหมือนกันนะคะวันนี้ทางนายนิกรสุขใสผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรพร้อมนายอำเภอคำเขื่อนแก้วและคณะเดินทางด้วยเรือเหมือนกันเมื่อสักครู่เห็นน้องได้นะคะน้องได้น้องปริชาติไปที่หมู่บ้านดอนขยอมของอำเภอคำเขื่อนแก้วอันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรลงพื้นที่ไปนะคะต้องนั่งเรือเข้าไปเหมือนกันระยะทางกว่า4กิโลเมตรไปให้กำลังใจชาวบ้านที่บ้านนาหลู่หมู่ที่3ตำบลนาแก่อำเภอคำเขื่อนแก้วที่นี่ก็มีน้ำท่วมสูงเหมือนกันนะคะเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านยังมีบ้านเรือนถูกน้ำท่วมอีก27หลังคาเรือน27ครัวเรือนจากทั้งหมด178ครัวเรือนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรก็มอบถุงยางชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้วยส่วนการเข้าออกหมู่บ้านในช่วงนี้ก็ได้รับการสนับสนุนเรือจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดรวมไปถึงมูลนิธิต่างๆทั้งในและนอกพื้นที่มาคอยรับส่งชาวบ้านแล้วก็นำน้ำนำอาหารไปแจกจ่ายให้ทุกวันสถานการณ์น้ำในปัจจุบันก็ลดระดับลงอย่างต่อเนื่องเหมือนกับที่บ้านดอนขยอมแต่ว่าเมื่อสักครู่ที่ทีมข่าวบอกไปว่าถ้าจะเข้าออกหมู่บ้านเนี่ยอยากให้ใช้เรือของเจ้าหน้าที่เพราะว่าปลอดภัยเขามีชูชีพแล้วก็เรือลำใหญ่กว่าด้วยนะคะ